พาไปที่ประเทศสิงคโปร์ครับเขาคิดค้นที่จะทำมหาวิทยาลัยใต้ดินนะฮะเนื่องจากว่าสิงคโปร์เนี่ยพื้นที่จำกัดแล้วนะเกาะคนเล็กมากเพราะฉะนั้นต้องหาพื้นที่อื่นทางด้านแนวสูงเนี่ยก็เต็มไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นแนวดิ่งลงไปใต้ดินกันบ้างดีกว่าซึ่งก็มีทั้งหมดประมาณ3มหาวิทยาลัยนะครับตอนนี้ก็แล้วเสร็จไปบ้างแล้วเกี่ยวกับการวางแผนเขามีแผนด้วยว่าจะทำทั้งโรงยิมทำทั้งที่ออกกำลังกายมีทั้งห้องสมุดมีอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเลยNew York Times นะครับก็มีการรายงานด้วยว่าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางหรือว่า NTU กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์หรือว่า NUS เนี่ยนะครับมีการจัดทำผลการศึกษาเบื้องต้นนี้แล้วเสร็จนะฮะขณะที่มหาวิทยาลัยจัดการขออภัยครับมหาวิทยาลัยการจัดการแห่งสิงคโปร์หรือว่า SMU เนี่ยได้เริ่มพื้นที่ใต้ดินในการเชื่อมต่อกับผิวดินไปแล้วด้วยบางส่วนนะฮะแต่ว่าตลอดปีที่ผ่านมานี่นะครับอย่างNTU หรือว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางเนี่ยเขาได้มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่ภูมิประเทศบนผิวดินของประเทศสิงคโปร์แล้วก็ทางธรณีวิทยาใต้ดินนะฮะแล้วก็เพิ่งที่จะแล้วเสร็จเมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมานี่แหละเขาพบนะครับว่าชั้นหินลึกลงไปจากพื้นดินประมาณ 20-30 เมตรเนี่ยเหมาะสำหรับที่จะสร้างเป็นโพรงขนาดใหญ่กว้างประมาณสัก20เมตรเพื่อใช้เป็นที่อยู่ของมนุษย์ครับทีนี้เมื่อเจอแนวทางแบบนี้ปุ๊บสำหรับประเทศเล็กๆที่ไม่มีพื้นที่แล้วก็มีแนวคิดว่าลงไปอยู่ใต้ดินกันเถอะสงบสุขมากกว่าอาจจะเย็นๆด้วยนะครับขณะที่ทางเจ้าซือเย่นะครับซึ่งเป็นอาจารย์ด้านวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมของ NTU 1ใน4นักวิจัยผู้จัดการทำรายงานนี้ก็บอกว่าในอีกประมาณ10ปีข้างหน้ามหาวิทยาลัยทางฝากตะวันตกของเกาะสิงคโปร์แห่งนี้ก็จะต้องมีการใช้พื้นที่ใต้ดินเพื่อที่จะรองรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมากเนื่องจากว่าบนดินเนี่ยมีเนื้อที่ใช้สอยเนี่ยไม่พอแล้วนะครับรายงานของนักวิจัยคณะนี้ยังมีการเสนอให้มีการสร้างอาคารทั้งหมด4ชั้นหลังหนึ่งแล้วก็มีโรงยิม3ชั้นอีกหลังหนึ่งนะครับอาคารเรียนก็ประกอบไปด้วยห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ห้องเรียนโรงอาหารแล้วก็หอประชุมส่วนโรงยิมเนี่ยก็จะมีสนามบาสเกตบอลแบดมินตันปิงปองสระว่ายน้ำแล้วก็อัฒจันทร์นะโอ้โหบรรจุรวมอยู่ใต้ดินหมดเลยนะครับแม้ว่าจะอยู่ใต้ดินแต่ว่าก็ครบครันนะใช่แล้วครับส่วนมหาวิทยาลัย NUS นะครับซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของประเทศก็ได้มีการออกรายงานเมื่อปีที่แล้วเสนอให้มีการสร้างห้องเรียนโรงยิมห้องปฏิบัติการห้องสมุดไว้ที่ใต้ดินด้วยส่วนมหาวิทยาลัยการจัดการของสิงคโปร์ก็เริ่มดำเนินการไปแล้วเมื่อปี2548โดยสร้างทางเชื่อมใต้ดินเชื่อมกับอาคาร5ชั้นแล้วก็วางระบบรถไฟใต้ดินแล้วด้วยนะครับนอกจากนี้บริเวณทางเดินก็มีเนื้อที่กว่า 19,000 ตารางเมตรนี้ก็จะมีทั้งสำนักงานร้านค้าปลีกลานกว้างคลินิกแพทย์แล้วก็โรงยิมด้วยซึ่งต้องยอมรับว่าสิงคโปร์เนี่ยได้มีการสร้างสาธารณูปโภคใต้ดินแล้วหลายโครงการด้วยกันนะครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นคลังน้ำมันที่เป็นโพรงหินชั้นใต้ดินจูหลงนะครับก็มีการสร้างไปแล้วรวมถึงคลังอาวุธยุทธภัณฑ์ก็แล้วเสร็จเมื่อปี2551มีทางด่วนมีระบบระบายน้ำมีโครงข่ายไฟฟ้ารวมไปถึงแผนที่จะทำอุทยานวิทยาศาสตร์ใต้ดินนะฮะมันคือความฉลาดของมนุษย์อะมนุษย์อยู่ได้ทุกที่ปรับตัวได้ทุกอย่างคือเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะอยู่ไม่ได้เมื่อโลกนี้แตกใช่เมืองไทยก็มีแล้วแต่มีรถไฟฟ้าใต้ดินต้องดูต่อไปในอนาคตนะครับว่าเราจะมีพื้นที่ใต้ดินมากกว่าเดิมหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยพื้นที่บนดินก็ยังเหลืออีกเยอะนะใช่ของเราประเทศค่อนข้างจะกว้างขวางนิดนึงนะคะถ้ายังทำบนดินได้ก็ทำต่อไปนะคะ